าไม่เล่นโซ่แต่ตอนกลางคืนตามความเชื่อโบราณว่าไว้ห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเพราะเดี๋ยวจะเจอผีลักซ่อนหรือผีบังตาซึ่งบางคนก็มองว่ามันคือกุศโลบายเพื่อไม่ให้เด็กไปเล่นหลบๆซ่อนๆกันตอนกลางคืนแต่สำหรับบางคนก็เชื่อว่าจะเจอผีจริงๆอย่างเช่นประสบการณ์ของชายหนุ่มคนหนึ่งได้เล่าเรื่องราวสยองขวัญเกี่ยวกับการเล่นซ่อนหาในวัดตอนเวลาโพลเพลย์ให้ฟังมาดูกันสิว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนผมเป็นคนต่างจังหวัดครับชายแดนติดริมแม่น้ำโขงมองจากฝั่งไทยจะเห็นฝั่งลาวผมอายุก็ย่าง31แล้วโดยส่วนตัวไม่เคยเจอผีหรือวิญญาณแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองครั้งสองครามันค่อนข้างติดอยู่ในความทรงจำแบบแนบแน่นเลยทีเดียวสมัยเด็กประถมทุกคนน่าจะเคยเล่นซ่อนหาหรือว่าซ่อนแอบแต่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ผมว่าน้อยคนนักที่จะเจอคนต่างจังหวัดเขาถือห้ามเล่นซ่อนหาตอนใกล้มืดเวลาโพลเพลแต่พวกผมก็ไม่สนใจแอบเล่นกันเกือบทุกวันแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนในทุกวันเราย้ายมาเล่นในวัดเพราะที่เคยเล่นประจำโดนเด็กที่โตกว่าแย่งไปเล่นไปเล่นมามันก็นานอยู่จนน่าจะใกล้ค่ำแล้วก็เลยบอกกันว่าตาสุดท้ายนะใครเป็นก็จบตานี้ไอเอเป็นพอมันหันหลังปุ๊บพวกผมก็พากันวิ่งกลับบ้านหมดเลยก็ว่าจะแกล้งมันให้มันหาแต่ไม่นึกว่าการแกล้งไอเอครั้งนี้กลับทำให้พวกผมจำไปจนวันตายพอผ่านไปสักพักมีผู้ใหญ่บ้านประกาศออกมาว่าไอเอมันโดนผีหลอกตอนนี้กำลังอยู่ที่บ้านหลวงพี่มาบอกผมได้ยินแค่นั้นรีบวิ่งไปบ้านมันเลยพอไปถึงมีคนเยอะมากทุกคนกำลังมองมาที่เจ้าเอสภาพมันไม่ต่างอะไรกับคนบ้ามันพูดอยู่คนเดียวว่าผีหลอกคอยผีหลอกคอยผมมันร่วงหมดนั่งตัวสั่นแล้วก็บอกว่าค่อยกลัวแล้วค่อยกลัวแล้วจนหลวงพ่อมาถึงเอาน้ำมนต์สาดใส่มันหลวงพ่อก็ท่องคาถาสักพักแล้วพ่นใส่มันไอเอมันถึงค่อยๆเย็นลงพวกผู้ใหญ่ก็เลยถามมันว่าเอ็งเป็นอะไรโดนผีที่ไหนหลอกมาไอเอมันยังไม่หายสั่นแต่พอเล่าได้มันก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันไปเล่นซ่อนหากับพวกผมและเด็กๆในหมู่บ้านที่ในวัดพอตาสุดท้ายมันได้เดินหาทุกคนแต่ก็ไม่เจอใครเลยมันคิดว่าพวกผมกลับบ้านไปแล้วมันเลยเดินกลับบ้านระหว่างนั้นมันเห็นคนวิ่งอยู่หลังต้นโพเลยคิดว่าต้องมีคนแอบอยู่แน่ๆมันเลยจะแกล้งซะหน่อยเลยค่อยๆย่องไปหลังต้นโพพอย่องไปทางขวาเสียงคนก็วิ่งไปทางซ้ายพอมันย่องไปทางซ้ายเสียงคนก็วิ่งไปทางขวารอบๆต้นโพอยู่สักพักทีนี้มันบอกว่ามันไม่ย่องแล้วแต่มันวิ่งสวนทางไปเลยกะให้ชนกับคนนั้นพอดีแต่แล้วสิ่งที่มันเจอนั้นกับไม่ใช่คนมันเป็นเส้นผมที่ย้อยลงมาพัดกับใบไม้ที่พื้นดินแล้วพอมันมองขึ้นไปที่ต้นโพมันก็เห็นผีกำลังเอาเท้ากอดที่กิ่งต้นโพแล้วก็เอาผมลากกับใบไม้เท่านั้นแหละมันก็ร้องออกมาแล้วก็วิ่งไปหาหลวงพี่ที่กุฏิพอหลวงพี่ออกมาก็พามันมาบ้านทุกคนเลยลงความเห็นว่าผีที่ไอเอเห็นน่าจะมาขอส่วนบุญแต่มันกลับทำให้ไอเอเกือบตายเพราะกลัวพวกผมก็เลยสวดไปด้วยโทษฐานเล่นซ่อนหาตอนมืดแถมกลับบ้านไม่บอกเพื่อนอีกโดนสั่งงดห้ามออกจากบ้านเป็นอาทิตย์ตั้งแต่วันนั้นมาพวกผมก็เลิกเล่นซ่อนหากันเลยและไม่มีใครกล้าไปใกล้ต้นโพต้นนั้นอีกเพราะกลัวจะขนาดผ่านมานานแล้วผมยังจำหน้ามันตอนนั้นได้เลยถ้าเป็นผมคงสลบอยู่ตรงนั้นมันน่ากลัวจริงๆ